สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับตอนนี้มาคุยเรื่องอวกาศกับเติ้ลณัฐนนท์ ดวงสูงเนินจาก SpaceX นะครับกับความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ขององค์การอวกาศจีนครับมีการประกาศว่าจะส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้ภายในปี 2030 นะครับดวงจันทร์กำลังจะลุกเป็นไฟอีกครั้งหนึ่งเมื่อจีนขับเคลื่อนในครั้งนี้คุยกันใน Science Tech ตอนนี้ครับอวกาศต้องให้พื้นที่เขาจริงๆนะครับสำหรับประเทศจีนเพราะว่าในยุคหลังๆมานี่เนี่ยโดยเฉพาะในช่วงที่เราจัด Science and Tech เนี่ยเราจะพูดถึงจีนกันมากขึ้นแล้วก็เห็นพัฒนาการด้านอวกาศแบบรวดเร็วมากๆเลยนะครับทั้งมีการส่งยานไปสำรวจมีสถานีอวกาศเป็นของตัวเองแล้วนะครับหรือการมีมนุษย์ไปประจำการอยู่ที่สถานีอวกาศเรียกว่าผลัดเปลี่ยนกันเหมือนกับสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เลยและความเคลื่อนไหวใหญ่ครั้งใหม่นะครับหลังจากที่จีนเนี่ยส่งยานไปสำรวจดวงจันทร์กันแล้วหลายครั้งคราวนี้จะส่งคนไปด้วยแล้วความคืบหน้านี้เป็นอย่างไรวันนี้อยู่กับเติ้ลณัฐนนท์ ดวงสูงเนินบรรณาธิการบริหารจาก SpaceX แล้วครับสวัสดีครับเติ้ลครับสวัสดีครับพี่ยินเป็นช่วงที่เซินโจ16กำลังขึ้นไปเป็นการผลัดเปลี่ยนนักบินอวกาศตอนนี้ก็คือเป็นปกติไปละครับแต่ว่ามันมีข่าวว่าแย่งซีนใช่เซินโจ16แทนนะครับตอนแรกเนี่ยเซินโจ16ก็มีเรื่องสำคัญเนาะเพราะว่ามีพลเรือนของจีนขึ้นไปด้วยแต่อันนี้ใหญ่กว่าครับก็นั่งดูเล่าบรรยากาศให้ฟังก็คือกำลังนั่งดูไลฟ์อยู่ของ CCTV นะครับก็มีการถ่ายทอดสดซึ่งก็พูดภาษาจีนก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็พอจับใจความได้บ้างนิดนึงนะแต่ก็มาสะดุดตรงที่เขาพูดว่า2030เนาะตอนนั้นก็คือนี่คือเราฟังผิดหรือเปล่าว่าเขาประกาศว่าจะไปดวงจันทร์2030คือหมายถึงจะมีฉางเอ๋อใหม่หรือเปล่าไม่ใช่ปรากฏว่าดูที่เขาถอดเทปออกมาแล้วก็แปลมาเป็นภาษาอังกฤษก็จริงๆด้วยนะคือประกาศว่าจะไปดวงจันทร์ปี2030นะครับโดยที่คนที่ประกาศเลยเนี่ยก็เป็นรองหัวหน้าของ CMS หรือว่า Chinese Manned Space Flight ที่เป็นหน่วยงานด้านอวกาศที่อยู่ภายใต้ CNSA อีกทีหนึ่งแล้วก็ดูแลด้านภารกิจการสำรวจอวกาศของจีนที่มีมนุษย์เดินทางไปด้วยนะครับเป็นการประกาศครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีนเลยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่รัสเซียกับอเมริกานะฮะตอนนั้นที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตเนี่ยเขาแข่งกันในการไปดวงจันทร์ตอนนั้นจีนจะเงียบๆจีนจะไม่ได้อะไรมากจีนเนี่ยมีโครงการที่ชื่อว่าระเบิด2ลูกแล้วก็ดาวเทียม1ดวงนะครับเหลียงต้านอี้ซิง ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปฟังใน Star Stuff ได้นะมีพูดถึงเรื่องนี้ไว้อยู่ตอนนั้นจีนก็มีแค่โครงการนะฮะคือบอกว่าจะทำดาวเทียม1ดวงจะมีระเบิดนิวเคลียร์2ลูกเท่านั้นพอไม่ได้พูดว่าจะต้องไปแข่งส่งนักบินอวกาศไปดวงจันทร์อะไรกับเขานะครับมาจนถึงยุคที่จีนมีนักบินอวกาศของตัวเองครั้งแรกนะซึ่งไม่นานนะ2003ครับประเทศอื่นเขามีมานานแล้วครับแต่ต้องบอกก่อนว่าจีนเนี่ยเขาเก่งเขาส่งด้วยตัวเองคือเขาส่งขึ้นไปบนยานเซินโจของตัวเองนะครับไม่ต้องพึ่งพาชาติอย่างสหรัฐหรือว่ารัสเซียคอยส่งให้ก็ถือว่าเป็นชาติที่3นะที่สามารถส่งนักบินอวกาศเป็นของตัวเองได้นะครับหลังจากนั้นในระหว่างที่สหรัฐกำลังเรียกได้ว่าซัฟเฟอร์กับโครงการกระสวยอวกาศที่กินเงินไปเยอะมากนะครับรัสเซียเองก็ไม่ค่อยจะมีตังค์เท่าไหร่นะครับจริงๆรัสเซียเนี่ยในช่วงหลังจากปี 1980-1990 เนี่ยหลังจากโซเวียตล่มสลายเนี่ยไม่มีเงินเหลือแล้วในการมาทำยานอวกาศต่างๆนะดังนั้นโลกจะค่อนข้างเงียบโครงการกระสวยอวกาศก็เหมือนกับไปไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ก็ดัน NASA ก็เข็นไปจนถึงยุคที่สามารถสร้างสถานีอวกาศนานาชาติจนสำเร็จได้นะแล้วก็ปลดประจำการไปแล้วก็เปลี่ยนไปให้เงินเอกชนแทนก็ได้บริษัทอย่าง SpaceX ขึ้นมา NASA ก็จะเงียบๆหน่อยในด้านของ Manned Space Flight นะครับในขณะที่รัสเซียเองก็จะไม่ได้มีอะไรอย่างที่บอกก็คือส่งนักบินอวกาศขึ้นไปประจำบนสถานีอวกาศนานาชาติต่อไปแล้วก็ดันมามีเงินขึ้นมาจากการที่รัสเซียได้ดีลของ NASA ในการส่งนักบินอวกาศด้วยยาน Soyuz นะระหว่างนี้พี่จีนเราก็ซุ่มเงียบนะครับซุ่มเงียบช่วงนั้นเศรษฐกิจจีนกำลังดีเลยเนาะในยุคของก่อนที่จะมาเป็นสีจิ้นผิงคือเหมา หูจินเทานะครับในยุคของหูจินเทาตอนนั้นเศรษฐกิจจีนค่อนข้างดีนะครับก็มีเงินมาทำโครงการอวกาศต่างๆปี2013ครับจีนประสบความสำเร็จในการเป็นชาติที่2ที่สามารถส่งยานอวกาศแบบไร้คนขับไปลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์ได้นะครับตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยเพราะว่าเป็นการกลับไปลงจอดดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากเวลาผ่านไป40กว่าปีนะครับยานที่ไปลงจอดดวงจันทร์ลำล่าสุดเนี่ยเป็นลูน่า24ของโซเวียตนะในยุค80ครับผ่านมา40กว่าปีเนี่ยถึงได้มีการส่งยานอวกาศอีกลำหนึ่งไปลงจอดนะซึ่งก็เป็นของจีนหลังจากนั้นเนี่ยจีนส่งรัวๆมาตลอดเลยนะภายใต้ภารกิจฉางเอ๋อเนี่ยทุกวันนี้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ต่างๆก็ได้มาจากฉางเอ๋อค่อนข้างเยอะนะรวมถึงภารกิจในตระกูล Sample Return หรือว่าการไปเอาหินดวงจันทร์กลับมาก็ถูกทำโดยจีนฉางเอ๋อเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าจีนเนี่ยเห็นแนวโน้มว่าการสำรวจดวงจันทร์มันจะกลับมาเนี่ยก่อนที่ NASA จะประกาศโครงการอัลเทมิสอีกนะก็เลยเป็นที่มาที่ต้นบอกอะว่าจีนเขาซุ่มเงียบมากในช่วงปี2010เป็นต้นมานะครับแล้วพอ NASA ประกาศอัลเทมิสเพราะว่ามีการไปค้นพบว่าบนดวงจันทร์ขั้วใต้มันมีน้ำอยู่นะก็มีความพยายามในการจะส่งยานอวกาศที่มีมนุษย์เนี่ยไปลงจอดนะสหรัฐเนี่ยประกาศในยุคของรัฐบาลทรัมป์นะครับยุคโอบามาเนี่ยจะเงียบๆจะไม่ค่อยพูดอะไรมากจะเป็นการเน้นฟันดิ้งเอกชนไปพอทรัมป์มานโยบายมันชาตินิยมขึ้นอ่ะก็มีอัลเทมิสเข้ามานะมาจนถึงยุคปัจจุบันโจไบเดนเองก็อาจจะไปปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรไม่ได้มากนะแต่เข้าใจว่าโจไบเดนเองก็เห็นด้วยกับนโยบายอัลเทมิสนะฮะมีการให้สัมภาษณ์มีการพูดถึงโครงการต่างๆรวมถึงผอ NASA นะฮะในยุคของโจไบเดนเองเนี่ยบิล เนลสันก็เรียกได้ว่าเป็นนักบินอวกาศเก่าให้ความสำคัญกับอัลเทมิสโดยตรงนะครับก็ดันอัลเทมิสไปจนถึงสุดจับชาติต่างๆมาเซ็นอัลเทมิสแอคคอร์ดกันนะครับในขณะที่รัสเซียเองเนี่ยก็ยังเงียบอยู่รัสเซียเองเนี่ยคือเคยเป็นมหาอำนาจด้านอวกาศมาแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้มีอะไรเยอะอย่างที่คิดเนาะเพราะอะไรอะต้นโอ้โหเศรษฐกิจรัสเซียไม่ดีต้นว่าสุดท้ายแล้วรัสเซียมีเรื่องที่ต้องห่วงเยอะนะคือรัสเซียเนี่ยการเมืองจ๋ามากจะสังเกตว่าตอนที่จีนไปลงจอดดวงจันทร์นะครับกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งในปี2013เนี่ยด้วยการส่งยานฉางเอ๋อไปลงเนี่ยตอนนั้นรัสเซียทำอะไรอยู่ตอนนั้นรัสเซียกำลังไปบุกไครเมียอยู่อ๋อ2014เนาะ2014ใช่ตอนนั้นเกิดวิกฤตการณ์ไครเมียนะครับหลังจากนั้นรัสเซียก็มีปัญหาด้านสงครามมาโดยตลอดมาจนถึงไปลงทุนด้านการทหารมาโดยตลอดนะฮะมาจนถึงยุคปัจจุบันที่ก็ไปบุกยูเครนก็ยังดำเนินกิจกรรมทางการทหารต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจีนเองเนี่ยเข้าใจว่าไปชวนรัสเซียตั้งแต่ตอนปี2018นะเป็นข่าวใหญ่อยู่ช่วงหนึ่งว่าตอนนั้นเนี่ยรัสเซียอาจจะทิ้งฝั่งสหรัฐไปร่วมมือกับจีนคือแบบไม่ร่วมอาร์ทิมิสใช่แต่รัสเซียเนี่ยไม่เคยประกาศอะไรด้วยตัวเองเลยกลายเป็นว่าคนที่ประกาศเนี่ยเป็นจีนอยู่ฝ่ายเดียวนะครับตอนปี2019ก็มีการเปิดตัวโครงการมานะ ILRS International Lunar Research Station ที่ทางจีนเองเนี่ยตั้งเป้าร่วมกับรัสเซียว่าจะไปสร้างสถานีทดลองดวงจันทร์ประกาศมาไม่นานหลังจากที่สหรัฐประกาศอัลเทมิสเองนะครับหลักไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะครับไม่กี่เดือนเรียกได้ว่าเป็นการขู่กันโดยตรงเลยแหละว่าฉันก็จะไปนี่ก็จะไปเหมือนกันนะครับแถมมีการไปตั้งทีมนานาชาติของตัวเองอีกนะฮะ NASA นะก็มีนานาชาติของเขานะครับ JAXA ESA นะครับ Canadian Space Agency ต่างๆก็เป็นทีมฝั่งสหรัฐไปในขณะที่จีนรัสเซียก็ทำ PR ออกมายิ่งใหญ่มากเป็นโลโก้ของ CNSA ขึ้นคู่กับ Roscosmos นะครับหน่วยงานอวกาศของรัสเซียแล้วก็โปรโมทกันอยู่ช่วงนึงแล้วเรื่องก็เงียบไปคือปล่อยมาแล้วก็หายไปเลยเงียบไปเพราะรัสเซียกำลังไปบุกยูเครนอยู่กำลังยุ่งกับการทำสงครามอยู่แล้วก็ดันมามีข่าวใหญ่อีกช่วงหนึ่งอันนี้คือกำลังไล่เรียงไทม์ไลน์ให้ฟังนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวจีนเองประกาศมามันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากแต่ว่ามันจะสำคัญตรงบริบทมากกว่าปี2022นะครับต้นปีรัสเซียบุกยูเครนนะครับแล้วประธานนะครับผู้อำนวยการรอสคอสมอสในตอนนั้นดิมิทรีโรโกซินผู้ที่โปรรัสเซียมากนะครับก็เลยเขาต้องโปรรัสเซียนะเขาเป็นคนรัสเซียเอาเป็นว่าชาตินิยมสุดๆแล้วโปรฝั่งแบบชาตินิยมอ่ะมีความแบบขวาจัดมากกล่าวโจมตี NASA กล่าวโจมตีชาติพันธมิตรนะครับแล้วก็ทำตัวห่างเหินไม่พอ ด่าโจมตีใช้คำว่าด่าจะฟังดูแรงแต่เขาด่าจริงๆนะบอกว่าอเมริกาเนี่ยถ้าไม่มียานของรัสเซียเองก็ไปไม่ถึงสถานีอวกาศบินด้วยไม้กวาดไปละกันขู่ว่าแบบถ้าถอดโมดูลออกเนี่ย ISS อยู่ไม่ได้หรอกใช่พูดกันถึงขั้นนี้นะครับตอนนั้นรอสคอสมอสก็แรงมากนะครับมีการแบบประกาศอะไรต่างๆขึ้นมาเยอะแยะและสิ่งที่สำคัญก็คือการประกาศถอนตัวจากโครงการสถานีอวกาศนานาชาติในปี2024ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ NASA เริ่มโครงการอัลเทมิสอย่างเต็มรูปแบบก็เป็นท่าทีที่ชัดเจนออกมานะครับภายหลังทำสงครามไปเรื่อยๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูเหมือนจะไม่ได้มีอำนาจไปขนาดนั้นนะครับต่างประเทศสื่อต่างๆเขาถึงได้วิเคราะห์กันไงว่าจริงๆแล้วมันเป็นปูตินสเกมหรือว่าเป็นเกมของปูตินเป็นหมากสุดท้ายของปูตินในการครองอำนาจอยู่นะครับพอสุดท้ายไปเหมือนกับมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วล่ะไปบุกโจมตียูเครนมันก็ไม่ได้ช่วยให้งานอวกาศมันดีขึ้นสุดท้ายล่าสุดเลยเนี่ยนะครับเดือนเมษายนเริ่มมีแววว่าจะกลับมาคืนดีกันนะครับเริ่มงอทีนี้พฤษภาคมมีการแถลงข่าวจาก NASA บอกว่ารัสเซียกลับลำมาบอกว่าจะอยู่ช่วยโครงการไปจนถึงประมาณปี2028แล้วก็อาจจะอยู่ต่อถ้าไม่มีข้อผิดพลาดซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าคำพูดนี้มันแปลว่าอะไรนะแต่ว่าก็มีการประกาศออกมานะครับซึ่งทาง NASA เองก็ไม่ได้เปิดเผยเนื้อหาในตัวเอกสารที่มีการพูดคุยกันนะครับเป็นให้เราเป็นที่สงสัยกันต่อไปว่าไปคุยกันท่าไหนถึงได้กลับมาง้อกันนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกับที่จีนเนี่ยประกาศพอดีเลยว่าจะส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆนะถ้าพูดกันตามในมุมวิเคราะห์เนี่ยแต่ถ้าพูดกันในมุมความจริงเนี่ยในมุมของแฟกต์ก็คือตามที่เราเล่ากันไปเมื่อกี้นี้แต่ทีเนี้ยคุณผู้ฟังอาจจะคิดก็ได้ว่ามันบังเอิญหรือมันไม่บังเอิญมันยังไงกันแน่แต่ไทม์ไลน์มันช่างเหมาะเจาะเหลือเกินแล้วก็ดันมาเกิดเหตุการณ์ช่วงนี้พอดีนะครับก็เลยอาจจะมองในมุมของเติ้ลนะมองว่าจีนเองเนี่ยต้องการที่จะแสดงอำนาจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอันดับ2ในการสำรวจอวกาศเนี่ยในอีกฝั่งหนึ่งนะในฝั่งตรงข้ามนะในคู่ตรงข้ามนะฝ่ายค้านเรียกว่าสมมติเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะตัวใหญ่ของฝ่ายค้านเนี่ยคือจีนไม่ใช่รัสเซียต้องเป็นชั้นใช่แล้วจีนเนี่ยเป้าหมายเขาตั้งไว้ชัดอยู่แล้วว่าอเมริกาเนี่ยไม่เอาแน่ๆไม่มีวันเลยที่จะไปอเมริกาในขณะที่รัสเซียเนี่ยอาจจะไหลไปไหลมาได้นะครับมีความย้ายค่ายได้มีความวิ่งไปวิ่งมาขึ้นอยู่กับว่าเทรนโลกตอนนั้นเป็นยังไงก็เลยมองว่าเอ้ยจริงๆแล้วหรือว่าการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยในวงการอวกาศเนี่ยมันไม่ใช่ขั้วของสหรัฐกับรัสเซียอีกแล้วนะเหมือนในยุคของสงครามเย็นแต่มันคือสหรัฐกับจีนโดยตรงเลยซึ่งภาพนี้มันจะซ้ำรอยกับในยุคของสงครามเย็นด้วยเพราะว่าจีนเองเนี่ยตอนนี้มีความเป็นคอมมิวนิสต์คือเป็นชาติที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ต่อให้จะบอกว่ามีการเลือกตั้งมีการอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วพี่สีก็ยังเป็นประธานาธิบดีมา3 สมัยแล้วเนี่ยนะฮะก็เลยเป็นเหตุผลนะว่าทำไมสงครามด้านอวกาศหรือว่า Space Race เนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในยุคของเราและสิ่งที่เรากำลังจะรู้สึกสิ่งที่เรากำลังจะได้วิเคราะห์ได้ติดตามข่าวกันตอนเนี้ยมันคือสิ่งที่รุ่นไม่ใช่รุ่นพ่อเลยรุ่นปู่ของเราเนี่ยกำลังประสบพบเจอในยุคช่วงปี 1960 มันกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งระหว่างโลกเสรี Free World กับโลกคอมมิวนิสต์แข่งกันไปดวงจันทร์นี่คือความน่าตื่นเต้นมากเหมือนหนังเรื่องเดิมแต่ว่าเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนนักแสดงใหม่ไหมใช่เพราะว่ารัสเซียเนี่ยหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายก็ไม่เหลือตังค์แล้วนะไม่มีตังค์แล้วแอบเมาให้ฟังว่ารัสเซียเองเนี่ยจริงๆตัวโมดูลที่จะถูกส่งขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติในช่วงแรกเนี่ยไม่มีเงินทำก็เลยต้องไปยืมเงินอเมริกาปัจจุบันโมดูลซาเรียนะครับของรัสเซียเนี่ยชื่อว่าซาเรียชื่อเป็นภาษารัสเซียแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเงินอเมริกาแล้วตอนนั้นรัสเซียไม่มีเงินหรือว่าเพราะตอนนั้นถึงมาร่วมกันได้เพราะว่าอยากได้เงินทุนไปอยากได้เงินทุนก็อยากได้เงินทุนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กไงมันไม่เวิร์กในระยะยาวหรอกเหมือนแค่มาช่วยชั่วคราวเท่านั้นเนาะถ้าไม่ได้ไปลงทุนหรือว่าจัดการได้ด้วยตนเองจริงๆอาจจะไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่ตรงข้ามกับจีนเลยนะเพราะว่าจีนตอนนี้เนี่ยมีขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญ่โตมากมีความมั่นคงทางการเมืองสูงมีเสถียรภาพทางการเมืองสูงนะครับไม่เกี่ยวกับว่าปกครองด้วยระบอบอะไรนะจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรก็แล้วแต่บอกได้เลยว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยสูงเพราะว่าไม่มีใครเอาพรรคคอมมิวนิสต์จีนลงได้แน่นอนนะครับเป็นซิงเกิลปาร์ตี้นะครับจีนบอกแล้วว่า ระบบหลายพรรคการเมืองเนี่ยเป็นระบบที่ไม่ดีนะ อันนี้ไม่ได้พูดเองนะ ทางจีนเขา PR มา เขียนอยู่ในหนังสือเรียนเลยพอพูดถึงยุคนี้เนาะสหรัฐกับจีนเนี่ยจะเป็นคู่ที่พูดถึงบ่อยมากเลยเพราะว่าถ้าใครตามข่าวต่างประเทศช่วงหลังๆมันเนี่ยจะมีความขัดแย้งระหว่างสองชาตินี้ตลอดเลยมีความขุ่นเคืองกันอะไม่ถึงกับสงครามรบราฆ่าฟันกันแต่ว่ามันมีความแข่งขันกันแต่ละคนก็มีไพ่ในมือของตัวเองครับรวมถึงเรื่องอวกาศด้วยแล้วต้นจะบอกว่าจีนเองเนี่ยเขาไม่ได้มีคู่แข่งทางตรงไงคือมันไม่ได้มีว่าชาติคอมมิวนิสต์อื่นจะมาเติบโตเท่าจีนจะมาแย่งครองอำนาจของจีนจะมาแย่งซีนอะไรมันไม่เกิดขึ้นหรอกนะครับในขณะที่ฝั่งโลกเสรีเนี่ยมันยังมีคู่แข่งที่แบบแข่งกันสนุกๆอ่ะเป็นแบบชกเอาสนุกอ่ะเหมือนแบบสหรัฐอเมริกายุโรปนะที่ก็แอบแข่งกันแบบเอาสนุกคือร่วมมือแบบสนุกๆเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อะไรกันมากนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ยมันไม่มีประเทศที่แบบมาทำอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอ่ะบอกว่าอินเดียเองก็ไม่ได้ต่อให้บอกว่ามีความเป็นเอกเทศไม่ได้ไปยุ่งกับใครอะไรเงี้ยมีระบบการปกครองเป็นของตัวเองนายกรัฐมนตรีมีเสถียรภาพทางการเมืองสูงนายนเรนทราโมดีสนับสนุนด้านอวกาศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับจีนที่เขาไม่ต้องแข่งกับใครจริงๆเศรษฐกิจเขาใหญ่โตมากแล้วเขาพร้อมที่จะซัสเทนด้วยตัวเองนะครับจริงไปฟังวิเคราะห์เรื่องจีนในมองจีนมุมใหม่ก็ได้นะรู้สึกว่ามันวิแต่ละรายการของไทยพีบีเอสพอดแคสต์นี่มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยเนาะใช่ใช่ลิงก์กันหมดเลยและจีนเนี่ยยืนหนึ่งด้วยนะเพราะยืนคนเดียว ทีนี้มันก็เลยสนุกตรงนี้แหละครับพี่อินว่าเรากำลังอยู่ในการแข่งขันด้านอวกาศที่เป็นโลกเสรีกับคอมมิวนิสต์อีกครั้งหนึ่งตอนที่เขาแถลงครับเติ้ลมีรายละเอียดอะไรบ้างเขาให้ข้อมูลอะไรมากไหมไม่มีเลยครับแค่บอกว่าจะไปการแถลงข่าวเอาอะเจนดาทางการเมืองล้วนๆเพราะว่าจีนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ขายเทคโนโลยีอยู่แล้วคือเขาขายideology ทางการเมืองเขาขาย product อ่ะไม่ได้ขาย process อเมริกาเนี่ยขาย process ยานไม่พร้อมก็เอามาโชว์นะครับจะทดสอบ10ปีก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการ inspire เยาวชนถือว่าเป็นการขายของเดี๋ยวก็จะดึงดูดบรรดานักวิจัยหน้าใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นยาน Orion เนี่ยทดสอบตั้งแต่ต้นอยู่แบบมศอย่างเงี้ยมาปล่อยจริงก็คือแบบเรียนจริงๆต้องเรียนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยรับปริญญาแล้วอะไรก็ว่าไปแต่อย่างจีนเนี่ยเขาแทบไม่เอาข้อมูลแบบนี้มาเปิดเผยให้ฟังเลยแต่ว่าก็มีการพูดถึงตัวจรวดรุ่นใหม่ของจีนนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์เนี่ยมันจะต้องพัฒนาจรวดขึ้นมาใหม่เพราะว่าแม้กระทั่งจรวด Long March 5 ปัจจุบันเนี่ยที่ทรงพลังมากที่สุดก็ยังไม่สามารถที่จะทำภารกิจนี้ได้แล้วก็ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการบรรทุกมนุษย์ด้วยคือไม่ได้เป็น human rate นะฮะจีนเองก็ต้องไปพัฒนาตัวจรวดรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Long March 10 นะฮะไม่รู้นับเลขรุ่นยังไงนับโดดข้ามไป10 ก็ยังงงว่า5เอาบวกไปอีก5หรือเปล่าก็เลย5แล้วกันเผื่อ5ปีมีรุ่นใหม่ก็ต้องทำจรวดใหม่นะครับแล้วก็ต้องในการไปลงดวงจันทร์เนี่ยมันมีความซับซ้อนเนาะอย่างเช่นยานเซินโจวตอนนี้ก็ออกแบบมาให้ใช้แค่บน low earth orbit เท่านั้นไม่ได้ออกแบบมาให้เดินทางเข้าไปใน deep space ได้นะครับภาพมันจะเหมือนกับจีนอ่ะต้องพัฒนายานอวกาศในลักษณะของยาน Orion ใหม่หมดเลยนะครับต้องทำยานประมาณ Starship อ่ะใหม่นะครับซึ่งพอเขาประกาศแบบว่าปี2030เนี่ยมันค่อนข้างดู make sense นะประมาณ7มันไม่เหมือนกับสหรัฐอเมริกาที่ประกาศ2019จะเอา2024ซึ่งเอาจริงมันก็ make sense นี่นะถ้ามันไม่เลื่อน ถ้ามันไม่มีโควิดมันก็จะ make sense นะนะฮะแต่รอบนี้มันจะคล้ายๆกับจอห์น F. Kennedy ที่ประกาศนะครับจอห์น F. Kennedy ประกาศเนี่ยช่วงต้นทศวรรษ60นะครับประมาณ6162แล้วก็ได้ไปลงจริงเนี่ยคือ69ก็คือใช้เวลาเกือบ10ปีอยู่เหมือนกันนะครับแต่พอจีนประกาศ2023นับไปอีกก็ประมาณ8ปีก็ถือว่าโอเคถือว่ายังพอๆกันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนี่สิก็คือประกาศใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่ได้มีการพูดออกมาจากทางด้านของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยตรงอาจจะยังไม่ได้มีการพูดถึงโดยตรงแต่ว่าให้ฝั่งงานด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยพูดก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยจะพูดประเด็นนี้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยที่มีการประกาศออกมาเนี่ยก็จะมีการประกาศโครงการการส่งยานอวกาศเนาะออกไปนอกระบบสุริยะซึ่งตัวโครงการตัวเนี้ยวางเป้าหมายเอาไว้ให้เดินทางออกนอกระบบสุริยะเนี่ย ในการครบรอบสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนพอดีนะครับก็เป็นการวางบุตรหมายที่มีนัยยะทางการเมืองแฝงเข้าไปด้วยก็รอดูแล้วกันครับว่าทางด้านของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะมีการพูดถึงตัวโครงการสำรวจดวงจันทร์ของจีนอย่างไรแล้วจะมีการเข้ามาเคลมตรงไหนพรรคการเมืองจะมีฉากอะไรในการที่จะมาโยงกับเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวจะต้องมีอยู่แล้วไม่พ้นหรอกเนาะของจีนพี่อ่านจากสินหัวครับเติ้ลเขาพูดถึงด้วยนะว่าอันนี้สถานีอวกาศของจีนนะเทียนกงบอกว่ายินดีต้อนรับการเข้ามามีส่วนร่วมของนักบินอวกาศต่างชาติในการทำภารกิจการบินกับสถานีอวกาศนั้นของจีนมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าสุดท้ายแล้วจีนเองเนี่ยเปิดรับความร่วมมือนานาชาติมากกว่าที่เราคิดนะฮะเราอาจจะรู้สึกว่าจีนเขาแบบเป็นประเทศเอกเทศอยู่คนเดียวยืนหนึ่งอยู่เดียวแต่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไปดูฝรั่งเศสก็เคยร่วมมือกับจีนนะครับปัจจุบันไทยเราก็ดูเหมือนว่าจะมีความร่วมมือไปในทางจีนซะเยอะเหลือเกินนะครับเมื่อเทียบกับทางฝั่งสหรัฐแล้วเนี่ยในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยก็มีการจองคิวจรวดจีนนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราพูดคุยกันไปนะครับในตอนที่แล้วที่บอกว่าซาอุดิอาระเบียจะส่งมนุษย์นักบินอวกาศนะขึ้นไปประจำการอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีการทำภารกิจคล้ายๆกันนะครับทีนี้ที่บอกว่าต้องพูดถึงเนี่ยก็คือทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยไปดีลเอาไว้แล้วนะครับดีลกับจีนไว้แล้วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ไปดีลกับจีนไว้แล้วตัวโรเวอร์นะฮะตัวโรเวอร์ราชิดของอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยที่จะไปลงดวงจันทร์เนี่ยจะไปกับฉางเอ๋อ ใช่รอบที่แล้วไปกับญี่ปุ่นไงไปกับฮากุโตะอานะครับซึ่งผิดพลาดตัวต่อไปเนี่ยเขาจะไปกับฉางเอ๋อมีการไปดีลอะไรกันไว้หมดแล้วดังนั้นจีนเองเนี่ยอย่างที่บอกเปิดรับประเทศอื่นๆมามากกว่าที่คิดนะครับรวมถึงการใช้สถานีอวกาศในมิติทางการเมืองเขาเปิดรับนักบินอวกาศที่มาจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกงด้วยเขาคงไม่บอกหรอกว่าเป็นประเทศฮ่องกงเขาจะบอกว่ามาจากฮ่องกงจะมาจากเขตฮ่องกงเฉยๆฮ่องกงแล้วก็เครื่องหมายคอมมาแล้วก็ไชน่าเป็นฮ่องกงไชน่านะครับซึ่งน่าจะนำไปสู่การเคลมทางการเมืองแหละว่ามันคือนโยบายจีนเดียวมันคือนโยบายจีนเดียวว่านี่ไงก็ไม่อยู่สถานีอวกาศก็สถานีเดียวกันดังนั้นประเทศเราก็เป็นประเทศเดียวกันอะไรก็ว่าไปก็ยังเป็นนัยทางการเมืองใช่ก็มีความเกี่ยวข้องมันเหมือนพยายามจะแฝงเรื่องนี้ไปในวิทยาการหรือว่าผลงานการพัฒนาของเขาตลอดเลยเนาะครับพี่นึกถึงตอนเนี่ยเพิ่งผ่านมานี่เอง C919 เครื่องบินของจีนครับเพิ่งเปิดตัวไปเนาะแล้วก็พยายามจะเหมือนกับว่าจีนก็สามารถทำได้นะเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินโดยสารเนี่ยมาซื้อของเราสิก็คือมีโอกาสจะเอาไปบุกตลาดเครื่องบินแข่งกับ Boeing กับ Airbus ด้วยเนาะใช่ครับก็เป็นความพยายามของเขาในรูปแบบของเขาแหละถ้ามองอย่างนั้นนะเนาะก็ไม่ได้จะโดดเดี่ยวตัวเองเสมอไปอย่างที่บอกเขายืนหนึ่งในด้านแนวคิดทางการเมืองของเขาที่มันอาจจะไม่ได้สุดโต่งเท่ากับโซเวียตในยุคหนึ่งโดยเฉพาะในยุคของสตาลินที่เรียกได้ว่านำไปสู่จุดจบของสหภาพโซเวียตก็ว่าได้จากการดำเนินนโยบายที่มันสุดโต่งมากๆนะคือถ้าสังเกตกันเนี่ยในยุคของมิคาอิลกอร์บายชอฟเนี่ยมันคือการแบบว่าพอแล้วจริงๆนะครับคือคนต่อจากสตาลินเนี่ยก็คือนิกิตาครูชอฟเนาะนะครับก่อนที่จะมาเรื่อยๆแล้วก็มาจุดสิ้นสุดจริงๆก็คือมิคาอิลกอร์บายชอฟนะครับแล้วก็กอร์บายชอฟก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพไปแบบงงๆจากการยุบสหภาพโซเวียตนะครับต้นบอกว่ามันคือจุดที่คอมมิวนิสต์อาจจะเดินผิดไปนิดนึงในยุคของสงครามนะในยุคของสงครามโลกครั้งที่2ที่มันนำไปสู่ความสูญเสียนำไปสู่อะไรที่แบบมันยากเกินกว่าที่จะทำให้คอมมิวนิสต์ในแบบของโซเวียตมันเวิร์กต่อจากนั้นอีกนะก็มาเจอ Space Race อีกมาเจออะไรอีกก็เลยจบแต่จีนเนี่ยพอเขาตั้งหลักมาค่อนข้างดีคือเขามาก่อตั้งประเทศจริงๆเนี่ยหลังความวุ่นวายอะไรต่างๆคือถามว่าทันสงครามโลกครั้งที่2ไหมก็จะบอกว่าทันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีบทบาทบทบาทของเขาคือเป็นเหยื่อบอกตรงๆบทบาทของจีนในยุคสงครามโลกครั้งที่2คือเป็นเหยื่อแล้วโดนเขาบุกแล้วก็พอประเทศอื่นๆเขาแบบฟื้นฟูจากสงครามมาได้นะคือใช้เวลาในการฟื้นฟูตัวเองจากสงครามเนี่ยตอนนั้นจีนก็พัฒนาประเทศใหญ่เลยอย่างที่บอกไปโครงการระเบิด2 ลูกอะไรก็ว่าไปหลังจากนั้นจีนก็ มีพัฒนาการทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เติบโตมาเรื่อยๆมีการไปสร้างเมืองอะไรใหม่ๆมากมายเนาะนี่พูดเรื่องจีนได้เยอะขึ้นมากเพราะว่าพอไปจีนมาเราก็ได้เห็นแหละว่าความพยายามในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของเขาคือมันไปสุดจริงๆเอาจริงๆเนี่ยจีนก็มีต้นแบบมาจากสหภาพโซเวียตแหละแต่พอเห็นบทเรียนจากตรงนั้นเนี่ยก็คงไม่อยากจะไปซ้ำรอยใช่พัฒนาไปอีกด้านหนึ่งก็อย่างเห็นได้ชัดตอนนี้สำหรับจีนในปัจจุบันครับกลับมาที่เซินโจ16นิดหนึ่งคือโดนกลบกันหมดเลยเนาะหลังจากที่ประกาศว่าจะส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ในปี2030เนี่ยมันมีประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่ามีพลเรือนไปด้วยเหรอเป็นศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยใช่ไหมครับต้นที่เขาส่งไปใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่เดินทางไปเนี่ยก็คือ Chinese Liberation Army นะ People Liberation Army ทั้งนั้นเลยคือเป็นทหารหมดเลยนะครับตั้งแต่นักบินอวกาศคนแรกรอบนี้ได้เห็นนักบินอวกาศที่มีอาชีพอื่นอ่ะเดินทางขึ้นไปด้วยก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่บอกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญเพราะว่าเรื่องเมื่อกี้นี้แหละที่เราบอกไปในการที่จะไปเชิญประเทศอื่นมาเนี่ยคือมันต้องมีเหตุผลในการไปเชิญมาเช่นเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นนักวิจัยที่ขึ้นไปทำวิจัยนะครับก็จะได้ต้องบอกอะว่ามันมีภารกิจจริงๆไม่ได้แค่ขึ้นไปเพื่อแค่ได้ขึ้นไปนะครับจะไปคล้ายๆกับยุคอพอลโลที่นักบินอวกาศที่เป็นนักธรณีวิทยาเนาะคุณแฮร์ริสันสมิธเนี่ยเดินทางขึ้นไปกับอพอลโลอันนี้ก็เป็นเรื่องคล้ายๆกันครับเรียกได้ว่าจีนเองเนี่ยก็พยายามที่จะ democratize ฟังดูย้อนแย้งกันเนาะคือประเทศแบบคอมมิวนิสต์มากแต่ว่าก็ democratize เอาเป็นว่านี่คือวิธีการดำเนินนโยบายด้านอวกาศของจีนแล้วกันโซเวียตนี่ไม่มีเลยนะโซเวียตนี่ไม่ได้เลยนะโซเวียตคือแบบทหารมากถ้าไปดูชื่อแต่ละคนเนี่ยไม่มีนักวิทยาศาสตร์เลยนักวิทยาศาสตร์ทำงานหลังฉากตลอดคนที่ไปเนี่ยก็จะต้องแบบเป็น national hero นะฮะยูริกาการินเองก็เป็นทหารคุณกุ้ยไห่เฉาเป็นศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเป่ยหางในปักกิ่งใช่ก็ไปอยู่นู่นด้วย5เดือนเนาะส่วนใหญ่จะ5เดือนเนาะที่ส่วนใหญ่5เดือนครับก็คือเป็นตัวเลขที่ฟิกซ์เอาไว้แล้วล่ะนะครับว่ารอบนึงขึ้นลงก็คล้ายๆกับสถานีอวกาศนานาชาติตั้งแต่เซินโจ14มาก็เรื่อยๆก็เห็นเป็นตอนนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วแหละสำหรับจีนในการส่งคนขึ้นไปสถานีอวกาศนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของจีนที่ได้เห็นว่าโอ้โหมีไม่พ้นการเมืองที่จะมีแฝงนัยสำคัญเลยแม้แต่การที่จะส่งคนไปเหยียบดวงจันทร์ภายในปี2030นะครับรายละเอียดยังมีไม่มากเท่าไหร่ก็รอดูกันนะครับพี่จีนชอบเซอร์ไพรส์ตลอดนะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับโครงการอวกาศหลังจากนี้บ้างตอนนี้ดวงจันทร์คึกคักมากๆเลยนะครับประเทศอะไรก็พยายามจะส่งไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันมีข้อมูลสำคัญแล้วก็มีโครงการที่จะทดสอบเทคโนโลยีในยุคใหม่ด้วยนะว่าจะเป็นแบบไหนถ้าเราจะส่งโครงการอวกาศในยุคนี้นะครับวันนี้ขอบคุณเติ้ลมากๆเลยค่ะขอบคุณครับนี่คือ Science & Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินจาก SpaceX ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ